สวัสดีค่ะสาธุอนุโมทนานะคะกับคุณฝนแล้วก็คุณน้ำซึ่งว่าตอนนี้ตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะที่เขามีการปฏิบัติธรรมก็คือเข้าคอร์สตั้งแต่ศุกร์เสาร์แล้ววันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้ที่วัดมีงานค่ะแต่น้ำมาบวชตั้งแต่วันที่25แล้วค่ะโอ้25กรกฎาคมค่ะก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยก็วันนี้13วันพอดีค่ะค่ะความจริงแล้วคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะก็เป็นแค่3วันแต่ว่าถ้าใครอยากจะบวชนานกว่านั้นก็ได้พระอาจารย์อนุญาตมาได้ตลอดค่ะไม่ต้องกำหนดว่าถ้าทางวัดจัดถึงจะมากันได้โอ้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาก่อนเขาว่างเมื่อไหร่เขาก็มาได้ค่ะเขามีเวลาดีมากเลยด้วยความตั้งใจและศรัทธาแรงกล้าค่ะค่ะทีนี้มีเหตุการณ์หรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นไหมคะหรือว่าเป็นที่ว่าเราศรัทธาเราอยากบวชสำหรับคุณน้ำเองก็มีความศรัทธาแล้วก็ใจข้างในออกมาค่ะว่าอยากจะบวชสืบทอดพระศาสนาอะไรแบบนี้ค่ะเนาะค่ะก็มีคนบางครั้งมาเจอแบบญาติโยมเขามาวัดเขาก็ถามว่าบวชเพราะอะไรหรือคะอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าจากที่แบบผมยาวๆตอนที่เขาเห็นตอนฮานฟังลูกนิมิตอะไรแบบนี้ค่ะก็จะผมยาวตลอดและเป็นคนที่ว่าห่วงผมมากค่ะแล้วทีนี้ทำไมสละทิ้งผมได้มันก็ต้องมีอะไรที่ว่าความตั้งใจที่แรงกล้าในการที่จะถึงที่เขาพูดว่าสละอะไรแบบถ้าไม่มีผมก็ไม่สวยไม่อะไรทำไมเราทำได้จิตศรัทธาด้วยแรงจิตศรัทธาจากภายในแล้วจากภายในเข้ามาข้างในค่ะเหตุก็ต้องมีนะอันนี้ก็ต้องถามเหมือนคนทั่วๆไปเนาะว่าอย่างทำไมถึงมาบวชอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาถามอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกยังไงก็ต้องบอกตรงๆนะพี่ฝนเนาะก็มีจะพูดว่าไงดีอ่ะก็มีลูกพระนะคะเขาผูกเป็นข้อมือเป็นโยมแม่กันเราเหตุเจอกันมันไม่มีอะไรโดยบังเอิญนะคะค่ะธรรมะจัดสรรแล้วก็ได้มาร่วมมาในก็สวรรค์พักด้วยกันนะคะเอ๊ะต้องอธิบายหน่อยแล้วเนาะว่ายังไงแต่โอเคไม่เป็นไรจุดสำคัญที่พี่เองอยากจะทราบคือว่ามีผลอะไรไหมต่อจิตใจของเราจากที่ว่าได้บวชไปแล้ว2อาทิตย์เนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมอิ่มบุญข้างในค่ะค่ะถามว่าชีวิตเปลี่ยนไหมก็ชีวิตปกติประจำวันก็เป็นคนที่ว่ารู้กายรู้ใจตัวเองอยู่แล้วอะค่ะค่ะแต่การที่ว่าได้มาบวชโกนหัวครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็จะรู้สึกว่ามันยิ่งอิ่มบุญเข้าไปอะค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาบวชก็ป่วยจากปกติเป็นคนที่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากค่ะจะออกกำลังกายจะวิ่งตลอดแล้วอยู่ๆพอมาบอกพระอาจารย์ว่าเนี่ยโยมน้ำอยากจะบวชอย่างต่ำ9วันค่ะแล้วกลับไปก็ป่วยโดยไม่มีสาเหตุอะค่ะอ๋อแต่ตอนนี้หายแล้วก็มาบอกก่อนประมาณ1อาทิตย์มั้งคะก็ไม่ประมาณ10วันมั้งคะมาบอกพระอาจารย์วันที่15แล้วบวชวันที่25ก็10วันซึ่งป่วยอยู่ประมาณ 5-6 วันนะคะป่วยก็เป็นอาการอะไรคะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนค่ะแต่ตอนนี้โอเคหายแล้วป่วยแบบจากที่เป็นคนที่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากค่ะพี่ปริยาเพราะว่าวิ่ง10กิโล8กิโลอะไรแบบนี้แล้วป่วยป่วยโดยแบบไม่ไข้ขึ้นแบบ40องศาค่ะพี่อ๋ออันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพอเราได้สงบเนี่ยเนาะสงบหน่อยนึงแล้วก็มีแรงพละกำลังอะไรขึ้นมาร่างกายเขาก็ปรับสมดุลกับคืนที่เดิมอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะทีนี้คุณฝน
ค่ะค่ะเป็นยังไงสบายดีค่ะสบายดีจากที่ว่าได้คุยกับคุณฝนตอนนั้นได้ไปนั่งขัดลูกนิมิตใช่คเอ่าะทรายออกอะไรอย่างเงี้ยเราได้คุยกันเรื่องสุขภาพว่าจะต้องไปผ่าตัดอะไรยังไงเล่าสักนิดนึงสิคะว่าหลังจากไปผ่าตัดแล้วตอนนี้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้ผ่าตัดตั้งแต่วันที่19 เฟบรุวารีตอนนี้ก็ประมาณ6 เดือนน่ะค่ะอ่าแล้วอาการดีขึ้นไหมจากที่ว่าตอนนั้นเท่าที่ทำได้จำได้นี่ก็คือว่าตอนนั้นต้องไปไตไตมันเปลี่ยนไตใหม่เปลี่ยนไตใหม่แล้วก็โอ้ยแบบสาธุอนุโมทนาสามีแบส่งาไตให้ข้างหนึ่งใช่ค่ะเพื่อที่จะได้รคับ่ะการผ่าตัดใช่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงกคาระผ่าตัดไปด้วยดีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องอยู่ในการควบคุมของหมออยู่ที่โรงพยาบาลคือว่าทุกอาทิตย์เดือนทีละ2 ครั้งต้องไปหาหมอต้องคไป่ะตรวจแต่ว่าไตนี่ทำงานเริ่มดีขึ้นได้ประมาณ80%แล้วโอ้ยดีเนาะดีปรนะมาะณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็ยังต้องกินยาอยู่ตลอคด่ะแล้วก็ฉีดยาตลอดวันละ4 ครั้งคือยานี่ต้องกินให้ตรงเวลาทุกครั้งคือว่าทุกวันต้องตั้งนาฬิกาถึงเวลากินยานาฬิกาจะดังคือแล้วก็ต้องรีบกินคือมาก็ได้รับผลสำเร็จดีในใชกา่รผ่าตัดใช่แต่ว่าเรายังทำงานไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้ยกก็ไม่ได้ทำเนไมาะ่ไเดป็น้ช่วใชง่ท้ออยูง่เนาคะ่ะค่อะยู่บ้านอย่างเดียวแล้วทีนี้แต่สามีเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้โน้ตไตหายไปข้างหนึ่งสาใช่มไหีมแขค็ะงแรงค่ะโอ้ยเกแข่ง็งจแรริงงๆเลมยากเลยแล้วก็เขาไปเล่นสปอร์ตทุกวันเลยออกกำลังกายไม่รู้สึกเลยว่าขาดอะไรไม่หายไปในรเ่ขางากไมา่ยรู้เขสึากเลยโอ้เพราะว่านีเข่าดีบอกเขมาาดกีใเจลยที่เนเขาาะได้ทำตรงนี้ให้เราโอ้นี่นะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมจริงใชๆ่เลค่ยะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่มีอะไรแต่บังว่เอาิญใชใน่โลกใชนี่้ค่ะใชพ่ี่ค่ะแต่ตั้งแต่ป่วยมาก็ดีอย่างคือว่าเรามีเวลามาวัดเยอะอ๋อเราอยากจะมาวัดเราก็มาเราอยากจะทำบุญวันไหนเราก็มามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมค่ะจากที่เมื่อก่อนนี่ก็บ่อยแล้วอันคนี้่ะยิ่งบ่อยบ่คอย่ะบ่อยได้ทุ่มเทเวลาให้กับวัดเยอะเยอะและจากที่ว่าทางวัดเนี่ยเขามีจัดข้อปฏิบัติธรรมก็เป็นช่วงๆเป็นโอกาสคเน่ะาะทุกอคารจั้จงะแบบทุกเดือนหรือเปลค่า่ะคะค่ะและในครั้งนี้ก็ครัเ้กงี่ยนวี้ข้มอางเกปับิดเพราะว่านานแล้วหยุดไปแล้วครั้งนี้เปิดปฏิบัติธรรมเขาก็ดีใจอะพอเหค็น่ะประกาศดีใจว่าจะได้มาแล้วก็ดูรีใชบ่พยไหามยามดูแลร่างกายให้ดีขึ้นไม่อยากมาเป็นภาระให้ใครและในการที่คเร่าะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเนี่ยมีผลต่อชีวิตต่อจิตใจอะไรเรายังไงในแง่ไหนบ้างถึงตอนนี้เข้ามาทุกครั้งเลยใจเย็นค่ะรู้จักแบ่งปันคือใจเย็นก็กับพ่อบ้านด้วยคือปล่อยวางเขาอยากทำอะไรให้เขาทำปล่อยเรายิ้มเสียงเดียวอ๋ทีแบบเดี๋ยวเขาก็กลับมาออย่างคนีื้อเราคือมันรู้จักปล่อยวางคือปล่อยวางในทางที่ดีอ่ะค่ะคือเราและสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลแล้วไม่ยึดติดมากอย่างเงี้ยคก็่ะอย่างทุกวันเนี้ยเริ่มรู้จักแล้วว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีปล่อยพอแล้วอยากอยู่แบบพอเพียงค่อยะู่เท่าที่เรามีอยู่แค่นั้นเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราอยู่นี่เรามีความสุขแล้วใช่เนาะใช่แล้วก็มาวัดนี่ได้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะประโยชน์กับตัวเราเองด้วยและคนรอบข้างก็คไดน้รอบข้างก็ได้ด้วยอเนันานะที่สองแล้วเดี๋ยวกลับใชไป่บ้านก็ลูกก็ได้รับผลใชจาก่ที่เราอาจจะเย็นขึ้นใชใช่่ไหมคะจากที่เย็นที่สบายใชๆอยู่่แล้วกพ็อบ้านเราก็ได้รับเพราะเขาปล่อยเใพห้ราเะรามาคืแลอ้วคือความเป็นจริงแล้วก็เย็นอยู่แล้วนะคะว้า ใช่ค่ะก็ยิ่งเย็นลงไปอีกนคะ่คะะเใยช็่นขึ้นอีกในแงใช่่นั้นใช่อ๋ทุกสิ่งทุกอย่อางมันเป็นบททดสอบของแต่ละบุคคลหมใชด่นะคะใช่ค่ะค่ะแต่แล้วการที่แบบได้มาบวชโกนหัวมันก็มีอะไรที่แบบข้างในอะค่ะที่แบบมันอิ่มปิติอิ่มปิติมากค่ะอะไรพอีธ่ิบายไม่ถูกว่ามันสุขสุขแบบว่าอธิบายไม่ถูกอมะันสเยุข็จนริงเนาๆใะช่คมั่ะนยิ่งได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัตินะคือแบบมันอิ่มมันปื้มแบบว่าอธิบายไม่ถูกอะคือแบบเราไม่ได้เพลิดเพลินแต่ว่าเรารู้จักตามว่าข้อไหนที่เราติดขัดไว้เราก็ถามพระอาจารย์ที่นี่ได้ท่านก็ชี้แนวทางแสงสว่างก็เหมือนท่านชี้แสงสว่างให้เราเดินสามารถเดินต่อไปได้ว่าเราต้องไปให้ถูกทางอย่าไปหลงทางก็เหมือนท่านบอกว่าถ้าเรานั่งแล้วเราเห็นอะไรอย่าไปหลงตรงนั้นอย่าไปหลงไอ้ภาพนู่นภาพนี่คือเรารู้จักว่าโอเคเห็นแล้วปล่อยตรงนั้นแล้วเราไปต่อ
คือเราอย่าไปยึดติดอยู่กับที่เพราะถ้าติดเราก็จะไปต่อไม่ได้เนใาชะ่ในแงใช่่นั้นใช่คก่ะ็เข้าใจว่านี่แหละนี่เองก็เป็นแบบถึงถ้านั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะรู้สึกเย็นแล้วสงบนสะงไม่บวุ่นใชว่ายไม่วุ่นวายใช่อ่ะพอเราได้ค้นพบตรงจุดนั้นที่ว่าโอ้ทำไมมันสบายทำไมมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคใชะ่ค่ะมันก็ก่อเกิดพัใชฒ่นาไปแล้วชีวิตเราก็จะเย็นใช่ค่ะสอม่มติาว่าสมมุติว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรแล้วเรามัวแต่มานั่งคิดจะแก้จะทํายังไงจะทําไงแต่พอเราลงไปนั่งสมาธิดูเนี่ยพอนั่งสมาธิได้สักแป๊บหนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็จะมีความคิดขึ้นมาอ๋อเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ให้ใครเดือดร้อนเออเรามีจุดแล้วนะเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้มันจะขึ้นมาเองเลยอ่ะพอเรารู้สึกแลแล้้ววเราเราเปิดไฟเลยในหัวสมองเราอ่ะอ๋อ่าอสว่างสว่างขึ้นมาใชเล่ยค่ะค่พะี่และที่ท่านได้คำตอบเองเนี่ยและที่ ที่สำคัญที่สุดอะค่ะในใจอะจะได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะเรื่องจริงเลยอัอันนนี้นีเ้รื่องจริงค่ะเกิดที่ใจเหมือนเราจุดสว่างที่ใจวันในชี้่วันเข้าพรรษาเนาะมีเทียนใชสว่ยใช่ๆเยอะเลยเพราะว่าเวลาพี่มาที่พี่ก็ส่วนมากก็พาคนอื่นมาด้วยนะคไม่่มาคนเดียวมาเพื่อนเพื่อนค่ะคนไหนก็ไม่มีรถก็มาไม่ได้ลำบากเอามาด้วยกันพามาตลอดแสงสว่างนี่สำคัญนะแต่ก็ชอบเนทาะำนั้นเนี่ยเหมือนกับเรานั่งตรงเมื่อตะกี้เนี่ยเราก็แก้ปัญหากันโดยที่ว่าไฟที่นี่เขาจะแต่ว่าเป็นอัตโนมัติเขาก็อัตโนมัติอย่างนี้เห็นไหมมาเลยมาเลยมาทักทายโอ้ทักทายเลยเขาก็จะเห็นไหมผมพูดอุ้ยขนลุกขนลุกโอ้ใช่ไหมมาแสดงเลยว่าโน้เขาก็อัตโนมัติจริงๆแล้วก็ตอนนี้มันอะไรอ่ะเขาไม่ใช่ว่าเปิดอยู่ตลอดอะไรใช่คต่ะติดระดับอย่างนี้เราก็ต้องมีแสงสว่างทั้งในใจเราแล้วก็ในการทำอะไรอันนี้โอ้โหเป็นธรรมะเลยนะคะเนี่ยเนาะอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมพิธีเนาะมีการสวดมนต์ในวันนี้นี่ก็อยากจะพูดได้ว่าเมื่อคืนได้นึกถึงแบบว่าโอ้เรายังไม่เคยสัมภาษณ์เลยนะคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดอยากจะให้ได้ยินเสียงเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าทําไมถึงมานะคะลูกก็ต้องให้คนอื่นเลี้ยงแล้วเนี่ยสามีก็คนอื่นก็ต้องดูแลอะไรแล้วนี่มาบ่อยถ้าดูภาพของกิจกรรมวัดในการเข้าคอร์สพี่โชคดีที่ว่าสามีเขาปล่อยให้มาได้เขาไคม่่ะมีปัญหาเรื่องนี้เวลาเราจะมาวัดเราบอกฉันจะไปวัดนะเขาก็บอกโอเคสาธุด้วยสาธุรีบไปจะนอนกี่วันเรารีบจัดยา้ายรับเมลายส่งด้วยเริ่มขับมาเองคือว่าเขาจะรีบจัดยาให้เราเลยอาจจะไปกี่วันจะจัดยาอาจจะโอเลยไปวัเดขาหนึก่ง็อนุโมทนาด้วยก็ถือว่าโชคดีก็เหมือนค่ะน้ำอ่ะขนมเรามีลูกก็บอกลูกนะว่ามามาจะโกนผมบอกลูกนะคะค่ะแล้วก็ลูกก็มาโกนผมให้ด้วยค่ะอ๋อลูกก็โกนผมให้แล้วทีนี้ก่อนที่ว่าจะบอกพ่อตานะคะก็บอกลูกก่อนแล้วว่าเนี่ยมามาปิดเทอมแล้วมามามีเวลาก็จะไปแบบปฏิบัติธรรมค่ะบวชโกนผมอะไรค่แะบบเนี้ยแล้วลูกคนเล็กอ่ะน้องเดเมียนเขาบอกสิ่งไหนที่มามาตั้งใจจะทําถ้ามามาทําแล้วรู้สึกดีมามาก็ทําโอ้ในความคิดดีมากแล้วอายุไม่เท่าไหร่เองลูกชายค่ะ12 กับ 14แล้วลูกชายคนโตคริสตันก็ส่ควน่ะมากก็จะมาวัดกับแม่บ่อยแต่ค่คะนเล็กเขาจะมีกิจกรรมเขาก็อะไรของเขาก็เรียนค่ะหนังสือเขาเตะฟุตบอลก็ทําการบ้านอะไรเขาเยอะตอนนี้เขาบีซี่ค่ะเขาเรียนม.1ตอนนี้กําลังจะขึ้นม.2ค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพ่อแล้วแม่ก็มาอยู่วัดอ๋อระหว่างที่ปฏิบัติธรรมคิดถึงลูกไหมคะตอนนี้ลูกนอนหรือยังกินข้าวหรือยังพ่อจะอะไรมีไหมมีไหมเขาก็วันสองวันมีอยู่เหรอแต่หลังจากนั้นเลิกตอนตอนแรกไม่มีนะคะเขาส่งข้อความแบบว่าก็ถามเขาบอกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรแบบเนี้ยคือแม่จิตจะโล่งมากมันมีข้อความอยู่นั่งเนอะอีกมิสยาวเฮลอรักมามาโอ้กลับเลยรู้สึกยังไงนี่เป็นบททดอัสนนีอ้บเบหมือนทกันดสนอะบเนี่ยใจใชจ่ะกระเพื่อมมากแค่ไหนเป็นบททดสอบแม่ก็นิ่งแล้วก็ส่งหัวใจให้ แต่ว่าน้ำตาเหมือนว่าจะไหลว่าแบบปื้มมาว่าโอ้ยอีกมิสยาวเฮลแอรักมากค่ะค่ะก็เลยส่งหัวใจให้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็แบบว่าก็ตอบเขาไปแบบว่าเนี่ยมาม่าก็คิดไอ้มาม่าก็คิดถึงน้องด้วยอะไรแบบเนี้ยคิดถึงลูกด้วยอะไรแบบเนี้ยจ้ะแค่นี้แหละก็คือ
เขาก็ส่งแบบตัวใจส่งกลับมาอ๋อเนเขาาะเข้าใจเขาเข้าใจเขาบอกว่าเออมาม่าต้องแบบสหบอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวแล้วคนโตที่ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษอะค่ะพี่คลิ่ะซ่านะพี่ปริยารู้ก็จักเคยเห็นค่ะค่ะเวลาเขาจะทําอะไรเขาก็จะไหว้พระอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกมาม่าบริงค์ลึกมาม่าดูฟอร์อ้นสบริงค์ลึกออกอ๋อเนาะก็ดีดีทคี่่ะมีความเข้าใจแบบอย่างนั้นมีแล้วค่ะลูกเข้าใจมีบุญค่ะมีบุญที่ลูกเข้าใจมัคน่ก็ะมีบุญด้แลว้ยวก็สามีเข้าใจนะค่ะอืมเขาปล่อยเรื่องนี้เขาไม่ก็จะไม่ขักด็ขวาดงีเรื่องกคาร่ะทำบุญเราก็รู้สึกสบายไม่ต้องห่วงหน้าหใ่ชวง่หลังได้ค่ะแล้วค่ะเราคไป่ะจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เราไปสวดมนต์ในค่ะในห้บองนพินะธีค่กะันนะคะต้องขอบคุณมากเลค่ะยสวัสเนดีาค่ะะค่ะค่ะอนุโมทนาบาบุญกับทุกๆท่านด้ด้ววยยนนะะคคะะสาธุค่ะคุณพี่บริยานเอะคะขอบคุณนะขอบคุณพี่ด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณพี่ฝนด้วยจริงๆก็รุ่นเดียวกันนะคะแล้วนี่นะธรรมะจัดสรรเลยค่ะน้ำฝนโอ้ค่ะคต่ะอนนี้พีฝ่นฝนตกข้างนอกก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะอค๋่ะอค่ะขอมาวัดนะคะค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาค่ะธุค่ะ